น้องบอกว่ามาครับพี่นุ่นเดี๋ยวพี่นุ่นเดี๋ยวพี่นุ่นไปหานะชับ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 มาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ้าเป็นไงน้องๆเพื่ออะไรคะเดี๋ยวรอก่อนนะว่าน้องจะตอบว่าอะไรโอ้น้องอุ้มเปเงินก่อนเลยเหรอเนี่ยสายเปเราเนี่ยแซนเนาะน้องแซนนุ้ยน่ารักจังเลยค่ะชื่อน่ารักมากเลยแซนวิชแบบนี้ปะเฮ วันนี้จะแต่ตอนนี้พูดนี่ทิ้งหนูน้องอุ้มอยู่ไหนนี่ทำไมน้องคนเดียวตันจะเลยเขาไปเรียก4คนหนึ่งหรอขอที่เขาไม่เขาตันเลยอาจจะใช่นะใส่ที่นี่ฮะมึงคิดว่าเรารีบไปทำงานกันดีกว่าโอ้มากินหัวน้องสมาคมของเราขี่ม้าเป็นไงวิเมทสีผมหลากหลายสีเป็นไงน่ารักทำไมมันอยู่ในแสงผมสีเขียวอะมันออกสีเขียวหรอมันออกสีเขียวมีนอะมีพี่อยากกินอาหารเนี้ยพี่กินได้เปล่ากินก็กินเถอะไม่ว่ามีแซลมอนไหมอะอยากกินแซลมอนมากเลยอะโอ้ทำไมเสียงแบบตอแหลมากแล้วมีแซลมอนไหมคะเราหาแซลมอนให้เอาแซลมอนให้หน่อยค่ะยินดีต้อนรับน้องอุ้มทำอาหารให้ลูกค้าหน่อยค่ะทำแล้ว2อุ้มนะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปให้นะคะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบล็อกกันอีกเช่นเคยค่ะน้องๆวันนี้นะคะเราอยู่ในแมปอะไรกันคะน้องอุ้มมี่สกิเวนอีกแล้วนะทุกคนแมปบุ๊กเกเว่นเนี่ยเป็นแมปที่พี่นุ่นกับน้องอุ้มชอบเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นแมปที่ผ่อนคลายเบาสมองที่สุดนะคะเอาว่าแต่น้องอุ้มอยู่ไหนเนี่ยหาน้องอุ้มไม่เจอเลยอุ้มก็แต่งตัวอยู่นะคะเบื่อประเดิมมาก็เจอน้องแฟนคลับคนน่ารักเลยเจอน้องแล้วน้องบอกว่ามาครับพี่นุ่นมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นเดี๋ยวพี่นุ่นไปหานะชับ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 มาแล้วจ้ามาแล้วลูกจ้าเป็นไงน้องๆปีชุดบ่อย น้องน้องถามว่าพี่นุ่นอยู่ไหนครับพี่นุ่นอยู่นี่พี่นุ่นอยู่นี่จ้าน้องอุ้มอยู่นี่นะจ้าโอ้ผมเห็นแล้วน้องชื่ออะไรคะเดี๋ยวรอก่อนนะว่าน้องจะตอบว่าอะไรโอ้น้องอุ้มเปเงินก่อนเลยเหรอเนี่ยสายเปให้เราเนี่ยเปให้เด็กเตรียมพออันนี้นะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเนาะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นพี่ใครเป็นเพื่อนใครเป็นน้องใครเป็นพี่อะไรก็งงหมดละแซนฮะแซนเหรอน้องแซนนุ้ยน่ารักจังเลยค่ะชื่อน่ารักมากเลยแซนวิชแบบนี้ปะมึงทำวันนี้ทำแซนวิชไม่ตอนเช้าแต่ตอนนี้ไม่มีกินแล้วอะโอเควันนี้จะแต่ตอนนี้พูดนี่ทิ้งหนูน้องอุ้มอยู่ไหนไม่อยู่นี่กับน้องแซนไหนน้องแซนอยู่ไหนเนี่ยหัวโล้นเนี่ยเอาพี่จำน้องไม่ได้น้องเปลี่ยนผมปุ๊บพี่จำไม่ได้เลยเป็นไงเท่เปล่าโอ้ดูทำหน้าดูทำหน้าทำตาเปลี่ยนผมปุ๊บพี่จำไม่ได้เลยเดี๋ยวขอเอารถก่อนเป็นไงเราขี่อะไรขี่สกูตเตอร์พี่บอกว่าไปขายของกันเถอะน้องแซนอ้าวอะไรรถพี่ไปโดนไปชนกับเขาแล้วเอาน้องแซนไปไหนอ่ะพี่อยู่กับพี่นี่ไงเออน้องก็อยู่กับพี่นี่ไงแล้วอุ้มมี่ไปไหนไปไหนดีเนี่ยฮะคือไม่ออกพี่มีโทรศัพท์ด้วยหรอมีสี่สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งไว้ถ่ายอีกเครื่องหนึ่งถ่ายรูปอีกเครื่องหนึ่งก็ไว้คุยกับทุนนี่กับแอนที่มาจากยอดเขาบอกแซนวิชอยากกินแซนวิชอย่ารอชื่อน้องใครตัวเองรอชื่อน้องอยู่คนเดียวเอาเว้ยไม่มีรถสำหรับ3คนค่ะมีรถสำหรับ2คนเท่านั้นอุ้มมี่อยู่ไหนอยู่คนเดียวแป๊บนึงเสี่ยงว่าจะมาทำผมจะทำผมเหรอใช่จะมาทำผมเออน้องอุ้มมาทำผมดิทำสีอะไรอ่ะพี่จะทำสีไงสีชมพูทำไมน้องคนเดียวตันจะเลยเขาไปเรียก4คนหนึ่งหรอขอที่เขาไม่เขาตันเลยอาจจะใช่นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแก๊งเราต้องเรียบร้อยค่ะแก๊งเราต้องผมหลากหลายสีนะเป็นไงคุณมี่รออยู่นะเนี่ยรออยู่นะเนี่ยสองคนนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยแล้วโอเคมีไงสวยปะเออสวยสวยเอ้ยเดี๋ยวเอาของคนที่มารวมสีกับหนูเนี่ยจะสวยนะเออรอต่อมาก็รอน้องอะไรน้องแซนแซนเหรอน้องแซนวุ้ย
นี่เท่มากสงสัยว่าน้องน่าชอบยาให้หนูพอดีน้องไม่ได้ฉีดยาให้หนูเอามาทำผมให้พี่ด้วยคุณมี่ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าทำผมให้พี่ได้ไหมได้ตัดแล้วเหรอตัดแล้วโอ้โหเอาน้องแซนฉีดยาให้แต่คุณนี่นี่น้องแซนโอ้ยพี่พูดนอนแบบนี้ค่ะน้องๆน้องแซนพี่นี่ฮะหนูคิดว่าเรารีบไปทำงานกันดีกว่างานสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันเอาไปทำงานที่ไหนอ่ะไปกันพวกนี้ตามหนูมาเร็วแป๊บนึงพวกนี้ซ้อนมอเตอร์ไซค์หนูดีกว่ามาไม่ขี่ม้าไม่ซ้อนกับหนูจริงๆหรอเออถูกพี่หักอกตายคาที่ขี่ม้าก่อนม้าพี่อยู่ไหนไม่มีม้าหรอกดม้าดิไปกันไปเดี๋ยวกลับหน่อยครับอะไรอ่ะน้องพูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวกลับหน่อยครับไม่ใช่มั้งเดี๋ยวกลับมานะครับหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมานะครับหรอน้องพูดว่าอะไรเอาใหม่จะไปไหนคะเธอเอามากินหัวน้องสมาคมของเราขี่ม้าเป็นไงเป็นไงม้ากินหัวน้องอุ๊ยมีเราเปลี่ยนเป็นม้าสีน้ำตาลดีกว่าเออนี่แหละเป็นไงสมาคมของเราโอ้โหม้าไปดึงหัวน้องน้องถ่ายรูปเลยอ่ะเอาน้องไปไหนอ่ะน้องทำไมไม่ขี่ม้าน้องไม่ขี่น้องจะออกไปไปประกันพรุ่งนี้หนูเช้าไปไหนก็ไปนี่ไงไปเลยขายของขายของเหรอนี่ถึงละอันนี้ร้านอะไรอ่ะพี่ไม่เคยมาร้านนี้เลยนะเนี่ยก็ร้านหนูทำธุรกิจนี่พี่มาทำอาหารและจะมีสมัครเลยหือเปลี่ยนชุดแป๊บแต่มันจะไม่เข้าพวกโอ้โหพี่นั่งตรงนี้ก็เท่ดีนะอุ้มี่นะไหนไม่เห็นเลยกำลังน่ารักน่ารักอ่ะเป็นเมดแล้วอุ้ยเมดสีผมหลากหลายสีเป็นไงน่ารักทำไมมันอยู่ในแสงผมสีเขียวอ่ะมันออกสีเขียวหรอมันออกสีเขียวนี่น่ะพี่นุ่นอยู่ไหนครับอ้าวน้องหาเราไม่เจอแหละเห็นไหมคนนี้ไปหาน้องก่อนนะเนี่ยหนูดูร้านให้เองอือฮึน้องอยู่ไหนอุ้ยฝนตกน้องจะมาได้ไหมเนี่ยฝนตกขนาดนี้เนี่ยอือฮึอุ้ยมีอาหารเยอะแยะเลยอ่ะอยากกินของลูกค้าของพี่กินไม่ได้หรอพี่อยากกินน่ะอันก็กินก็ได้เดี๋ยวหนูทำใหม่ให้ลูกค้าก็ได้อุ้มมี่พี่อยากกินอาหารเนี้ยพี่กินได้เปล่ากินก็กินเถอะไม่ว่ามีแซลมอนไหมอ่ะอยากกินแซลมอนมากเลยอ่ะโอ้ทำไมเสียงแบบตอแหลมากแล้วมีแซลมอนไหมคะเราหาแซลมอนให้เอาแซลมอนให้หน่อยค่ะเอาไปเอามาพี่กับน้องอุ้มก็ได้เล่นกัน2คนเหมือนเดิมนะคลิปวิดีโอวันนี้เราต้องมีคำถามนะน้องอุ้มมี่นะใช่คำถามว่าน้องๆทุกคนเอาอย่างนี้ถ้าอยากถ้าใครอยากจะมาแอดแล้วก็เล่นเกมกับพี่นุ่นกับน้องอุ้มใช่ไหมก็แอดโลบอกมาใช่ไหมคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะชื่อแล้วก็อายุของตัวเองเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าพี่นุ่นเนี่ยแล้วพี่นุ่นก็จะรับแอดไปนะน้องๆตอนนี้เรามาอยู่ในร้านอาหารลูกค้ามาลูกค้ามาพอดีมีรับลูกค้าเร็วอยู่พวกนี้สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอาตายแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่นุ่นขอถามเดี๋ยวพี่นุ่นขอฮัลโหลเขาไม่คุยกับพี่สักคนเลยพี่นุ่นบอกแล้วยินดีต้อนรับน้องอุ้มทำอาหารให้ลูกค้าหน่อยค่ะทำแล้ว2อุ้มเราต้องมากดตรงนี้ก่อนเราถึงจะเป็นคนทำอาหารโดยสมบูรณ์แบบเขาก็จะได้รู้ว่าเราเป็นคนทำอาหารจริงๆไงวันนี้เป็นร้านของเรานะเอามันไม่ขันมีหยิบอาหารเลยดิพวกแกหยิบบ้างถอยมาแอคข้าวนั่นแหละคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปให้นะคะหยิบเลยค่ะจานคุณจานแป๊บนึงเดี๋ยวนึกขอถามเขาก่อนลูกค้าคนนี้พูดว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่า thank you